จงหาจำนวนเต็มที่แทน x แล้วทำให้ได้ประโยคที่เป็นจริงข้อ1เนี่ย x บวกกับลบ5เท่ากับลบ7เพราะฉะนั้นคำถามของเราก็คือลบ5เนี่ยบวกอะไรเท่ากับลบ7ลองมาเขียนตัวเลขบนเส้นจำนวนดูก่อนลบ5กับลบ7เนี่ยอะไรอยู่ฝั่งขวามืออะไรอยู่ฝั่งซ้ายมือลบ5อยู่ฝั่งขวามือของลบ7ถูกไหมเพราะว่าจำนวนเต็มลบเนี่ยยิ่งเลขมากค่าจะยิ่งน้อยและค่าน้อยเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเสมอลบ5กับลบ7ลบ5กับลบ7ต่างกันอยู่เท่าไหร่ลองลดลงทีละ1สิลบ5ลด1เป็นลบ6ลบ6ลองกลายมาเป็นลบ7เพราะฉะนั้นห่างกันอยู่2แปลว่าลบ5เนี่ยถ้าเราลบเพิ่มอีก2มันจะกลายเป็นลบ7เพราะฉะนั้นลบ5ทำอะไรเพิ่มบวกกับอะไรถึงจะได้ลบ7คำตอบก็คือลบ2เพราะว่าลบ5บวกกับลบ2เนี่ยคือการเอาลบ5มาลดเพิ่มอีก2ลดเพิ่ม2ครั้งจะได้ลดลบ7พอดีโอเคนะข้อ2ลบ2บวก x เท่ากับลบ8ต้องตั้งคำถามก่อนว่าเอลบ2บวกอะไรนะได้ลบ8ลบ2เนี่ยมีค่ามากกว่าลบ8ถูกไหมพอลบ2เลข2เนี่ยมีค่าเลข2เนี่ยเป็นเลขที่น้อยกว่า8เพราะฉะนั้นเลข2มีค่ามากกว่าลบ2มีค่ามากกว่าลบ8ถ้าลบ2มีค่ามากกว่าลบ8เนี่ยแปลว่าลบ2ทำอะไรแล้วเลขมันน้อยลงกลายมาเป็นลบ8แสดงว่าเราต้องลดเรารู้แล้วว่า x เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มลบแต่ลบเท่าไหร่ล่ะบนเส้นจำนวนเนี่ยลบ2จะอยู่ฝั่งขวามือส่วนลบ8จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเพราะฉะนั้นการที่ค่ามันจะน้อยลงได้ x จะต้องเป็นจำนวนเต็มลบเพราะเราจะต้องลดลงเราจะลดลงเท่าไหร่ล่ะเราจะต้องหาผลต่างและต้องดูว่าเราจะลดเพิ่มเท่าไหร่ถึงจะได้ลบ8เพิ่มทีละ1สิลดเพิ่มทีละ1ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ลบ7กี่ครั้งเอ่ย1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง6ครั้งใช่ไหมจากลบ2ไปเป็นลบ8เนี่ยเราต้องลบเพิ่มอีก6เพราะฉะนั้น x เนี่ยคือเท่าไหร่ x คือลบ6ลองย้อนดูนะลบ2บวกกับลบ6เนี่ยได้ลบ8เพราะเราเอาลบ2มาลบเพิ่มอีก6ได้ลบ8หรือถ้าเราจะไม่มองเส้นจำนวนเราจะมองว่าลบ2บวกกับลบ6เนี่ยมันคือการเอาค่าสมบูรณ์ของ2กับ6มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบก็คือลบ8 2บวก6ได้8ตอบเป็นจำนวนเต็มลบคือลบ8โอเคนะข้อนี้เคลียร์ต่อมาข้อ3ข้อ3อันนี้ x บวกกับลบ10เท่ากับลบ11ถามว่า x เท่ากับเท่าไหร่ที่ทำให้ประโยคนี้เป็นจริงเป็นจริงก็คือเอามาบวกกันเนี่ยจะต้องเท่ากับลบ11ลบ10บวกอะไรได้ลบ11ลบ10เนี่ยมันต้องอยู่ทางขวาของลบ11ใช่ไหมเลขมากค่าน้อยอยู่ฝั่งซ้ายเลขน้อยค่ามากอยู่ฝั่งขวาเราลบ10เนี่ยมากกว่าลบ11แต่ลบ10ไปบวกอะไรเราได้ลบ11
่ามากบวกอะไรได้น้อยลงแสดงว่า x ที่บวกเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นค่าลบถูกป่ะจะต้องเป็นจำนวนเต็มลบเพราะถ้าเราบวกจำนวนเต็มลบแปลว่าเราลบเพิ่มแล้วลบ10เนี่ยไปเป็นลบ11เราลบเพิ่มเท่าไหร่ลบเพิ่ม1เพราะฉะนั้น x คือลบ1พอลบ10บวกลบ1จะได้ลบ11โอเคข้อสุดท้ายลบ15บวก x เท่ากับลบ20ลบ15เนี่ยอยู่ทางฝั่งขวามืออีกแล้วอยู่ขวามือของเส้นจำนวนลบ20เนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายลบ15มันมากกว่าลบ20แสดงว่ามันต้องลดเพิ่มให้ค่าน้อยลงแล้วมันลดเพิ่มเท่าไหร่มันลดลงทีละ1จะเป็นลบ16ลบ17ลบ18ลบ19แล้วก็มาเป็นลบ20แต่ลบมากกว่าจะมาเป็นลบ20นี่เราลบไปกี่ครั้งแล้วอะนี่1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งลด5ครั้งแสดงว่า x เนี่ยคือลดลบ5เพราะเราลดลง5ครั้ง x ข้อนี้เลยตอบลบ5จบนะคะไปแล้ว